ปนี้นะทำเกี่ยวกับเรื่องผมนะถ้าได้ยินหัวข้อแล้วจะงงและมึนมากเลยผมหยุดเจริญเติบโตหมายความอย่างไรคะหมายความว่าใครแล้วแต่นะที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมเมื่อหยุดเจริญเติบโตเส้นผมของท่านนะมันก็จะเล็กลงเล็กลงรีบลงรีบลงที่สำคัญสุดๆไปกว่านั้นคือทำให้ผมท่านร่วงอ่ะผมท่านร่วงอ่ะเมื่อเกิดอาการผมร่วงเยอะๆสิ่งที่จะตามต่อมาก็คือจะทำให้ท่านนะผมบางลงบางลงเรื่อยๆถ้าไม่รีบดูแลแต่ต้นๆรู้หรือไม่ว่าท่านจะเข้าสู่ภาวะขนผมน้อยหรือเรียกง่ายๆว่าหัวล้านได้เลยนะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นผมเล็กๆรีบลงหรือหยุดเจริญเติบโตให้ท่านได้นะมีข้อมูลดีๆจริงๆที่นำเสนอในวันนี้นะหรือใครแล้วแต่นะถ้าเป็นไม่มากแนะนำให้ย้อนไปดูคลิปค่ะคลิปเก่าๆเยอะไปเลยแต่ถ้าเป็นมากๆติดต่อเข้ามาค่ะติดต่อเข้ามา0972894916ค่ะมีสมุนไพรดีๆราคานะ 6,565 บาทสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้ดีเยี่ยมๆอย่างเงี้ยหรือถ้าใครนะจะดูคลิปก็เข้าไปดูใน565โลชั่นบำรุงผมนะใน YouTube นะเข้าไปดูคลิปของคนที่ชื่อคุณยุพินน่ะที่ว่าผมหยุดเจริญเติบโตแล้วผมรีบลงเล็กลงเล็กลงเนี่ยใช้สมุนไพรไม่เท่าไหร่เลยอะเส้นผมก็จะหนากลับมาแบบเยอะขึ้นมาเลยเนี่ยแนะนำค่ะสนใจติดต่อมามาค่ะ